เป็นความเคลื่อนไหวในแวดวงอุตสาหกรรมการบินค่ะซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะก็มีการเผยแพร่ข่าวตามโซเชียลมีเดียค่อนข้างเยอะว่าสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์เนี่ยเขากำลังประกาศขายหุ้นซึ่งแน่นอนค่ะว่าตอนนี้นะคะก็มีหลายสายการบินเนี่ยที่ยื่นข้อเสนอเข้ามาเพื่อจะขอซื้อหุ้นของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์เพราะว่าทางสายการบินของมาเลเซียแอร์ไลน์เนี่ยเขาต้องการจะนำเงินไปแก้ไขปัญหาวิกฤตทางการเงินฟื้นฟูกิจการนะคะจากเหตุการณ์ที่หลายคนน่าจะจำกันได้ย้อนกลับไปเมื่อปี2014ตอนนั้นเนี่ยมีเครื่องบินของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์หายสาบสูญและหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยก็เกิดเหตุที่มีการยิงเครื่องบินของสายการบินนี้ตกในยูเครนอีกนะคะก็เลยเกิดวิกฤตทางการเงินมาตั้งแต่ปี2014จนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ยังแก้ไขปัญหาไม่ได้ก็เลยเป็นที่มาของการประกาศขายหุ้นดังกล่าวนั่นเองแล้วก็มีการรายงานข่าวล่าสุดจากสำนักข่าวรอยเตอร์สนะคะรายงานอ้างแหล่งข่าววงในระดับสูงเปิดเผยว่าสายการบิน Air France KLM แล้วก็สายการบิน Japan Airlines ซึ่งเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ที่เข้ายื่นขอเสนอซื้อหุ้นของทางสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์โดย Air France ค่ะเสนอซื้อหุ้น 49% ขณะที่ Japan Airlines เสนอซื้อหุ้น 25%รายงานระบุว่านอกจาก2สายการบินแล้วนะคะก็ยังมีสายการบินต้นทุนต่ำอย่างสายการบิน Air Asia สายการบิน Malindo Air ในมาเลเซียซึ่งมีบริษัทคือ Lion Air ของอินโดนีเซียเข้าร่วมการเสนอซื้อหุ้นของมาเลเซียแอร์ไลน์ในครั้งนี้โดยข้อเสนอของสายการบินแต่ละแห่งต่างก็สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในเชิงกลยุทธ์ด้วยการทำประโยชน์จากทำเลที่ตั้งของมาเลเซียทางนี้การเสนอขายหุ้นของมาเลเซียแอร์ไลน์ค่ะมีขึ้นตั้งแต่ช่วงปีที่ผ่านมานะคะหลังจากทางสายการบินต้องเผชิญอุปสรรคในการฟื้นตัวจากเหตุเที่ยวบิน MH370 ที่หายสาบสูญแล้วก็เที่ยวบิน MH17 ที่ถูกยิงตกในยูเครนเมื่อปี2014ทำให้รัฐบาลมาเลเซียตัดสินใจขายหุ้น 30% ให้แก่กองทุน Wealth Fund ก่อนที่รัฐบาลมาเลเซียจะตัดสินใจเสนอขายหุ้นของสายการบินอีกระลอกเพื่อหวังจะพลิกโฉมมาเลเซียแอร์ไลน์ครั้งใหญ่ภายใต้ความร่วมมือและการหารืออย่างใกล้ชิดกับทางกองทุนคาซาน่าแนชชั่นแนลนอกจากจะเสนอซื้อหุ้นแล้วแหล่งข่าววงในก็เปิดเผยด้วยนะคะว่าทาง Air France KLM เขาเสนอที่จะจัดตั้งศูนย์รักษาสภาพแล้วก็ซ่อมบำรุงรวมไปถึงปรับปรุงระดับการให้บริการในมาเลเซียขณะที่สายการบิน Japan Airlines ค่ะแสดงความต้องการชัดเจนที่จะใช้มาเลเซียเป็นศูนย์กลางสำคัญในการรุกขยายฐานตลาดเข้าสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนด้านนายกรัฐมนตรีมหาเทมโมฮัมหมัดนะคะของมาเลเซียก็ออกมายอมรับว่ามีผู้เข้ามาขอเสนอซื้อหุ้นของมาเลเซียแอร์ไลน์ทั้งหมดตอนนี้5รายแต่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดใดๆเพิ่มเติมขณะที่แหล่งข่าวระดับสูงนะคะระบุว่ารัฐบาลมาเลเซียไม่ได้กำหนดกรอบเวลาว่าจะดำเนินงานแล้วเสร็จเมื่อใดเพียงแต่ต้องการให้ได้ข้อสรุปภายในช่วงไตรมาสแรกของปี2020นี้ค่ะ